สวัสดีครับสวัสดีครับต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้า TTB นะครับสำหรับปีนี้นะครับการประกวดอ่านฟังเสียงรอบคัดเลือกเนี่ยง่ายมากๆนะครับและแต่ละโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนมาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยถึง4คนต่อ1รุ่นนะครับผมวิธีการสมัครก็ง่ายมากๆนะครับการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์เท่อย่างไทย .com แล้วก็ถ่ายคลิปนะครับอ่านบททดสอบผ่านโปรแกรม Zoom นะครับตามวันเวลาที่กติกาในโครงการของเราได้กำหนดไว้นะครับซึ่งโครงการของเรานะครับยังคงรักษามาตรฐานการตัดสินโดยการเชิญคณะกรรมการนะครับจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภากสทช.และผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยมาตัดสินอีกเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนการสมัครและการประกวดนะครับการอ่านฟังเสียงออนไลน์ในรอบคัดเลือกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโดยเริ่มจากเข้าสู่เว็บไซต์เท่อย่างไทย .com ครูอาจารย์ที่เพิ่งมาปีแรกก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยเลือกคลิกช่องสมาชิกใหม่ครูอาจารย์ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วคลิกไปที่ครูอาจารย์สมาชิกเดิมแล้วใส่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบถ้าลืมรหัสผ่านก็ขอให้กรอกอีเมลที่เคยใช้สมัครและระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ครูสามารถเข้าระบบได้ทั้งครูอาจารย์ที่เป็นสมาชิกเดิมและที่เพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการปีแรกขอให้อ่านรายละเอียดการยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและกดยอมรับซึ่งโครงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนครูอาจารย์ที่เคยส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมาก่อนแล้วขอให้ตรวจทานข้อมูลว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพื่ออัปเดตข้อมูลเสร็จแล้วให้เลือกว่าจะส่งนักเรียนเข้าประกวดประเภทไหนและระดับชั้นไหนบ้างและทำการจัดเก็บข้อมูลเมื่อครูเข้าสู่ระบบแล้วให้กดปุ่มกรอกใบสมัครของการประกวดอ่านฟังเสียงและระดับชั้นที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดเสร็จแล้วนะครับก็กรอกรายชื่อและอีเมลของนักเรียนผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะครับและพิมพ์ใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้ผู้ปกครองทุกท่านลงนามเซ็นยินยอมให้ลูกเข้าร่วมประกวดในโครงการเมื่อผู้ปกครองนะครับเซ็นเอกสารใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้คุณครูเนี่ยถ่ายรูปหรือสแกนใบสมัครแนบไฟล์แล้วส่งเข้าระบบได้เลยนะครับที่สำคัญไม่ว่าจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ในการถ่ายคลิปเราจะต้องโหลดโปรแกรม Zoom ไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อครูได้ส่งไฟล์ใบสมัครที่ผู้ปกครองของผู้เข้าประกวดแต่ละคนลงนามแล้วระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครไปตามอีเมลที่ระบุไว้ของผู้เข้าประกวดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้เข้าประกวดสามารถคลิกเชื่อมโยงจากอีเมลเข้าระบบในเว็บไซต์เป็นครั้งแรกเพื่อแก้ไขรหัสผ่านที่สามารถกำหนดใหม่เองได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครประกวดอ่านฟังเสียงแล้วล่ะครับเมื่อถึงวันประกาศรายชื่อวันและเวลาประกวดนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เท่อย่างไทย .com เพื่อไปตรวจดูรายชื่อวันและเวลาประกวดในรอบออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อถึงวันประกวดผู้เข้าประกวดค้นเข้าระบบที่เว็บไซต์เท่อย่างไทย .com ก่อนเวลาประกาศข้อสอบ 5-10 นาทีโดยทำการล็อกอินด้วย username และใส่รหัสผ่านของผู้เข้าประกวดแต่ละคนเพื่อเข้าสู่ระบบถ้าเราจะใช้มือถือถ่ายคลิปก็ล็อกอินจากมือถือถ้าจะใช้กล้องจากคอมพิวเตอร์ก็ล็อกอินด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับข้อสอบสั่งพิมพ์ข้อสอบและการบันทึกภาพแนวนอนผมขอย้ำนะครับว่าบันทึกภาพแนวนอนเพราะจะเป็นมุมภาพที่กว้างกว่าน้องๆผู้เข้าประกวดอ่านฟังเสียงมีเวลาฝึกอ่านโจทย์ข้อสอบ10นาทีนะครับสำหรับเยาวชนผู้ปกครองทางการมองเห็นครูจะได้รับโจทย์ข้อสอบล่วงหน้าแล้วหลายชุดและในวันสอบโครงการจะแจ้งว่าจะเลือกใช้โจทย์ข้อสอบชุดใดให้คลิกปุ่มเข้าสู่ห้องประกวดเพื่อเชื่อมโยงไปสู่แอปพลิเคชัน Zoom โดยอัตโนมัติคุณครูจะต้องปล่อยให้นักเรียนนะครับตีโจทย์ข้อสอบเองและฝึกอ่านเองอย่างมีสมาธินะครับและเมื่อฝึกครบ10นาทีแล้วก็ให้เริ่มการประกวดโดยการอ่านข้อสอบจนจบนะครับถ้าคุณครูส่งน้องๆนักเรียนเข้าประกวดหลายคนอย่าลืมลงทะเบียนให้กับน้องๆให้ครบทุกคนด้วยนะครับเมื่อผู้เข้าประกวดอ่านโจทย์ข้อสอบเสร็จให้กดปุ่ม Leave และ Leave Meeting ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการประกวดอ่านฟังเสียงออนไลน์รอบคัดเลือกแล้วครับขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับและทางโครงการยังเปิดโอกาสให้คุณครูนะครับได้ซ้อมระบบเสมือนวันสอบจริงอีกด้วยนะครับเข้าไปดูประกาศได้ที่หน้าเว็บไซต์เท่อย่างไทย .com และไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ